คืออะไรแน่นะเออเอาระบบมาก่อนนะครับมีที่เขาสั่งแล้วครับการใช้เพราะว่าเขาผิดตั้งเป็นแบบจะได้ครับใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราต้องพิจารณาข้อกฎหมายให้ชัดเจนให้แน่นเป็นมาตรฐานเลยว่าเขาแบบต้องดิ้นไม่หลุดเลยต้องร่วมเป็นทีมที่ระบุแบบได้ไม่ใครอยู่เหนือกฎหมายเราผู้เชี่ยวชาญก่อนนะฉะนั้นบอกว่าแจ้งบริษัทก่อนเอาแล้วคนตรวจจะมาแจ้งเท่าไหร่เรียกอะไรนี่มั้ยทะเลอะไรอันนี้ฟังอันนี้คือที่จอดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันอยู่ในเล่นสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าค่าระดับน้ำทะเลค่าระดับน้ำทะเลค่าระดับน้ำทะเลบางๆหมายถึงมันขึ้นมันลงก็แก้ประคองทะเลหายไปถูกถมอ่ะมันจะมีอ่ะมีโยกมาทาง 1.5 ส่วนสัดส่วนเดียวกันแปลงนี้ก็โดนใหม่แปลงนี้ก็ตัวนั้นที่ไหนมีข้อมูลไม่รองนั่นเองผมนี่จะถามว่าปกติแล้วขึ้นของเราก็จะต้องทำลักษณะเหมือนกันครับก็คือจะต้องกลับไปที่สผ.ใหม่คำว่ากระทบต่อมาตรการเดิมก็คือดีหรือเดิมดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมหรือเท่าเดิมถ้าเกิดโดยปกตินะครับการพิจารณาตรงนี้ถ้าดีกว่าเดิมหรือเท่าเดิมก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้เมื่อแก้ไขได้ก็จะกลับมาที่เมืองพัทยาเมืองพัทยาก็จะมาดูตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับตอนนี้คือความสูงก็คือมีคือมันก็ผ่านมาระยะนึงนะครับตำแหน่งชุดนี้จะไม่ตรงนะครับตำแหน่งชุดนี้ไม่ตรงแล้วก็ตำแหน่งเสาบริเวณนี้ครับตรงนี้ด้วยก็คือจะไม่ตรงกับแบบแปลนคำว่าไม่ตรงเนี่ยอาจจะหมายความว่าหมุนไปหรือย้ายตำแหน่งไปอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ตรงตามพรบผู้มาขาดแล้วท่านก็เป็นคนดูแลก็ถือว่าไม่ตรงคือไม่ตรงยังไงก็ไม่ตรงกับแบบตรงนี้ครับแต่ตำแหน่งตรงตำแหน่งไม่ตรงมันทุกชั้นเลยครับแต่ชั้นเดียวจากจุดนี้ไปถึงนี้หรือว่านะครับรอคำสั่งแค่ว่าตำแหน่งน่ะมันมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็ไม่ตรงกับตรงนี้อันนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นหลักของอาคารตรงนี้ครับตอนนั้นเราเพราะว่าบริษัทก่อนครับต่อผู้ขออนุญาตก่อนครับแต่ถ้าเขาขัดขืนเราถึงจะออกคำสั่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องวิศกรผู้ควบคุมงานครับขัดขืนยังมาไม่มีผลมากจะมีการแก้ไขที่ทำเป็นปัญหาที่ผู้ที่ก่อไม่ใหญ่ก่อได้สิจากว่าเองก็หลังจากจุดจบคุณก็ได้บอกว่าให้ทางเจ้าที่เมืองพัทยาให้ไปตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งวันเนี่ยจะไม่ตรงกับตามตรงนี้ใดมีช่องลิฟต์ไม่ตรงตามเราอุ้มอาคารนะครับเป็นบันได2ช่องครับตัวเราต้องให้มาตรวจกันเยอะแบบนี้ถ้าโดยหลักการของอาคารก็คือขึ้นไปสูงครับเวลาท่านมาตรวจเนี่ยท่านได้เชิญผู้ควบคุมตอนที่เรามาเราเจอกับทางพี่นี่นะครับก็คือมันเหมือนกับว่าก็เคยจะแก้ว่าเดิมที่เขาขอเป็นลิฟต์เขาเป็นบันไดได้ไหมครับนี่ใช่ไหมครับนี่คำสั่งที่ออกเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับเมื่อเขาทำไม่ทันเพราะว่าขอขยายได้เป็นเรื่องปกติในการขอครับทางสผ.นะครับว่าเรามีความห่วงใยในเรื่องอะไรบ้างนะครับจริงๆนี่เขาเก็บไม่อยู่เลยไม่ใช่นี่กับคุณเก็บเขาอาจจะเขียนจ้ะ
ร้างเหมือนหยุดไอ้สิงคโปร์เลยนั่นนี่ใกล้ทะเล